ขอบคุณนะคะคือดิฉันเห็นว่าเรื่องของบริษัทพลังงานนั้นเนี่ยหรือบริษัทน้ำมันแห่งชาติเป็นหัวใจสำคัญของผลประโยชน์ของประเทศนะคะต้องบอกว่าพ.ร.บ.ปิโตรเลียม2514นั้นเนี่ยได้บัญญัติเอาไว้ว่าจะให้สัมปทานกับเอกชนเพียง2ครั้งนะซึ่ง2ครั้งเนี่ยในยุคแรกเนี่ยก็คือบงกตและเอราวัณซึ่งใช้เวลาทั้งหมดคือ50ปีแต่หลังจากนั้นก็คืออยู่ที่ประมาณ39ปีการที่กฎหมายปิโตรเลียมนั้นเนี่ยได้บัญญัติไว้ว่าให้เพียง2ครั้งแสดงว่ามีเจตนารมณ์นะคะว่าต้องการที่จะให้สัมปทานในยุคแรกเพื่อให้เอกชนได้พัฒนาก่อนแล้วในระหว่างเวลา50ปีนั้นเนี่ยเพื่อให้คนไทยนั้นสามารถที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อรับสืบทอดในการที่จะมาบริหารต่อดังนั้นเนี่ยการที่รัฐบาลในอดีตนั้นมีการตั้งการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยและปตท.สผ.ซึ่งปตท.สผ.นั้นเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะถ่ายโอนเทคโนโลยีในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแต่ปรากฏว่าในระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเนี่ยนักการเมืองในแต่ละช่วงสมัยก็มีการแปรรูปตั้งแต่ปตท.สผ.ให้กลายเป็นเอกชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ตามมาด้วยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ารัฐบาลก็เลยไม่ได้มีบรรษัทน้ำมันแห่งชาติซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์เดิมของพ.ร.บ.ปิโตรเลียม2514นะคะเพราะว่าพ.ร.บ.ปิโตรเลียม2514นั้นเนี่ยระบุว่าเมื่อให้2ครั้งแล้วเนี่ยไม่ให้ต่อสัมปทานอีกการไม่ให้ต่อสัมปทานอีกก็คือหมายถึงว่าให้รัฐกลับมาทำเองและเชื่อว่าการให้ไป2ครั้งเนี่ยซึ่งกินเวลา39ปีถึง50ปีนั้นเนี่ยเพียงพอที่คนไทยจะถ่ายโอนเทคโนโลยีมาเพื่อที่จะทำตรงหน้าตรงนี้ต่อไปมาถึงวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันถึงยุคสมัยของเราที่แปลงเอราวัณและบงกตนั้นเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งปิโตรเลียมคือก๊าซที่ใหญ่ที่สุดในประเทศกำลังจะหมดอายุสัมปทานในปี2565และ2566ทีนี้ตรงจุดนี้เนี่ยเมื่อต่อสัมปทานไม่ได้ตามกฎหมายเดิมเนี่ยจึงจำเป็นที่ต้องมีการแก้ไขกฎหมายปิโตรเลียมในขณะนี้แล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเนี่ยก็พูดชัดเจนนะครับว่าการแก้กฎหมายปิโตรเลียมในครั้งนี้เนี่ยเพื่อนำมาจัดการกับแปลงเอราวัณและบงกตในเรื่องการต่ออายุแต่กฎหมายบอกไว้แล้วบัญญัติไว้แล้วว่าห้ามต่อสัมปทานอีกเขาจึงจำเป็นที่ต้องใส่สิ่งที่เรียกว่าระบบแบ่งปันผลผลิตเข้ามาแต่ว่าไม่เขียนระบบจ้างผลิตนะคะก็ตอนนี้ก็เถียงกันไปเถียงกันมาก็กลายเป็นว่าเป็นระบบจ้างบริการทีนี้ในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีถึง3ระบบแต่ไม่มีนิยามว่าไอ้3ระบบนี้มันต่างกันตรงไหนลองคิดดูเอายกตัวอย่างกรมศุลกากรที่มีปัญหาเรื่องน้ำมันกับเชฟรอนยกคำว่าไม่มีคำว่าราชอาณาจักรไม่มีนิยามยกอันนี้ขึ้นมาไม่มีนิยามทั้งที่ว่ากฎหมายมีความชัดเจนนะแต่จะไม่พูดตรงนี้การที่อ้างว่าไม่มีนิยามชัดเจนเนี่ยทำให้มีการไปยกเว้นเรื่องภาษีแล้วในที่สุดก็พบว่าไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นไอ้กฎหมายเนี่ยกำลังแก้อยู่เนี่ยคุณมีทั้ง3ระบบทำไมจึงไม่นิยามให้ชัดเจนแล้วไอ้นิยามคำว่าจ้างบริการแปลว่าอะไรจ้างบริการจะจ้างสำรวจด้วยแล้วก็จ้างผลิตด้วยใช่ไหมมันก็คือรูปแบบสัมปทานเหมือนเดิมแล้วต้องบอกว่ารูปแบบสัมปทานนั้นเนี่ยมันเป็นรูปแบบของ เรียกว่ารูปแบบนายหน้าเพราะว่าหลายคนที่ได้สัมปทานไปแล้วเนี่ยเขาก็ต้องไปจ้างคนอื่นมาดิฉันเองเคยคุยกับ อย่างบริษัทเชฟรอนนะคะว่าท่านขุดเจาะเองไหมเขาก็บอกว่าไม่เขาก็ต้องจ้างบริษัทอื่นที่มีความสามารถมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในเรื่องนั้นมาขุดเจาะเช่นเดียวกันนี่คิดว่ามันก็สามารถจ้างได้เพราะว่าบริษัทเดี๋ยวนี้ในโลกนี้เนี่ยมันมีความชำนาญเฉพาะด้านเพราะฉะนั้นการที่ถ้าเรามีบรรษัทน้ำมันแห่งชาติขึ้นมาแล้วแหล่งปิโตรเลียม2แหล่งนี้เนี่ยมันหมดอายุสัมปทานมันก็ต้องกลับคืนมาเป็นของประเทศ
ไม่ต่างจากอย่างกรณีของโทรคมนาคมเวลาที่หมดสัมปทานแล้วเนี่ยโครงข่ายทั้งหลายทางโทรคมนาคมก็ต้องโอนกลับมาให้กับอย่าง TOT หรือ CAT ใช่ไหมฮะหรือทางด่วนถ้าหากว่าเอกชนหมดสัมปทานแล้วก็ต้องโอนกลับมาให้การทางพิเศษในการบริหารต่อไปหรือทุกอย่างที่เราเคยให้สัมปทานกับเอกชนไม่ว่าจะในรูปที่เราเรียกว่า BOT คือ Build Operate แล้วก็ Transfer หรือ BTO คือ Build Transfer แล้วก็ Operate หมดระยะเวลานั้นแล้วก็กลับมาเป็นของรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานรัฐที่รับมอบทรัพยสิทธิ์ทั้งหลายแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆทั้งหลายที่หมดสัญญาสัมปทานแล้วต้องกลับมาเป็นของเราเพราะฉะนั้นเวลานี้เนี่ยถ้าหากว่ามีข้ออ้างว่าเรามีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติแล้วเนี่ยทำไมจะไปตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติทำไมแต่ถ้าหากว่าบรรษัทไม่มีบรรษัทพลังงานแห่งชาติมีแต่เฉพาะเรื่องของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเขารับมอบท่านขุดเจาะอุปกรณ์คลังน้ำมันคลังก๊าซอุปกรณ์ในการสำรวจผลิตปิโตรเลียมเนี่ยแล้วเนี่ยใช้ไม่เป็นใช้ไม่ได้เมื่อกลายเป็นขยะเพราะนั้นมันจึงจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานของรัฐที่จะเข้ามาสิ่งที่หม่อมราชวงศ์ปรีชาธรเทวกุลได้พูดนะคะยิ่งคิดว่าหลายเรื่องท่านก็อาจจะไม่ได้เข้าใจที่ชัดเจนเพราะท่านบอกว่าท่านเปิดกว้างให้มีระบบแบ่งปันผลผลิตและระบบจ้างสำรวจผลิตเข้ามาการที่มีระบบแบ่งปันผลผลิตมันต้องมาพร้อมกับบรรษัทปิโตรเลียมแห่งชาติเพราะถ้าไม่มีบรรษัทน้ำมันหรือบรรษัทปิโตรเลียมแห่งชาติมันจะเป็นการแบ่งปันผลผลิตได้อย่างไรเพราะว่าในระบบสัมปทานนั้นเนี่ยมันเป็นการที่รัฐแทบจะไม่ต้องทำอะไรคือเราเซ้งพื้นที่ให้เขาเขาก็ไปพัฒนาไปทำมาหากินทำกำไรแล้วก็แบ่งส่วนมาให้กับรัฐเป็นเงินแต่ระบบแบ่งปันผลผลิตไม่ได้แบ่งเป็นเงินแต่แบ่งเป็นของเมื่อแบ่งเป็นของคุณก็ต้องมีหน่วยงานที่เข้ามาจัดการเอาพูดอย่างง่ายๆสมมติว่าคุณไม่มีความรู้เลยในธุรกิจอันนั้นน่ะคุณจะไปตรวจสอบเอกชนได้ไหมเอาแค่คุณเป็นชาวสวนสมมติคุณมีสวนมะม่วงเนี่ยแล้วคุณไม่มีความรู้เลยว่าให้มะม่วงของคุณเนี่ยมันจะมีปริมาณที่ออกลูกมาในแต่ละฤดูกาลเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็มีมะม่วงเกรด A เกรด B เกรด C เท่าไหร่คุณให้เอกชนที่มาสัมปทานเก็บมะม่วงของคุณเนี่ยมาบอกว่าโอ้โหมะม่วงคุณเนี่ยนะมันมีน้อยมากเพราะว่าต้นไม้ของคุณมันแก่หมดแล้วมันจะไม่มีลูกแล้วมันมีลูกน้อยมันมีลูกระดับเกรด C ถ้าคุณไม่มีความรู้เนี่ยคุณจะรู้ไหมว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงหรือเอาตกปลานายกพูดเรื่องสอนเราต้องเอาศาสตร์พระราชามาใช้หัดให้ประชาชนตกปลาอย่าไปรอรับปลาจากพวกนักการเมืองถ้าเราไม่รู้ถ้าเราไม่ใช่ชาวประมงเราจะมีความรู้ไหมว่าเราจะจับปลายังไงนี่คือว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องการอาศัยความรู้แม้แต่การเป็นชาวสวนหรือเป็นชาวประมงเพราะนั้นเวลาที่จะทำเรื่องปิโตรเลียมเนี่ยมันก็ต้องการคนที่มีความรู้แล้วบรรษัทปิโตรเลียมแห่งชาติเนี่ยจะเป็นตัวสำคัญที่จะมาดูในเรื่องของปริมาณแล้วก็การจัดการในเรื่องของส่วนแบ่งอย่างปิโตนัสซึ่งอยู่ติดกับบ้านเรานะคะบริษัทปตท.พาสื่อไปดูงานความล้มเหลวของบริษัทพลังงานของเม็กซิโกที่คือพรีเมทแต่น่าจะไปดูที่ปิโตนัสนะฮะเพราะปิโตนัสอยู่ติดกับบ้านเรานี่เองแล้วก็บริษัทของเขาเนี่ยบริษัทปิโตนัสนั้นเนี่ยเป็นบริษัทที่เป็นของรัฐ 100% ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะคะเขาดูแลสิทธิของแหล่งปิโตรเลียมแต่เขาก็ทำสัญญากับเอกชนนะคะเขาไม่ได้ไปขุดเจาะทำเองด้วยตัวเองทั้งหมดแต่ก็ให้เอกชนเข้ามาประมูลเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบการประมูลเนี่ยมันจะเป็นระบบที่มีความโปร่งใสที่สุดแต่กฎหมายฉบับนี้ก็ไม่เขียนระบบประมูลแต่เขียนในระบบการประกวดความงามว่าบริษัทไหนดูหน้าตาดีจะมาลงทุนด้วยปริมาณเงินระดับสูงก็จะเอาเข้ามาลองคิดดูนะครับตอนที่เขาจะเปิดสัมปทานรอบ21เนี่ยเขาบอกว่าจะมีเงินของต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศถึง 5,000 ล้านท่านทราบไหม 5,000 ล้านนี่มันแค่ 1% ของมูลค่าปิโตรเลียมที่เราได้ใน1ปีเพราะว่าปิโตรเลียมในประเทศเราก่อนหน้านี้เนี่ยมัน500 ล้านต่อปีเวลานี้ราคาน้ำมันอาจจะลดลง
มันก็อยู่ประมาณ 400,000 ล้านถึง 500,000 ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ย 1% ของ 500,000 ล้านเนี่ยมันคือ 5,000 ล้านเนี่ยนิ้งคิดว่าถ้าเราตั้งบริษัทปิโตรเลียมขึ้นมาด้วยเงินที่อาจจะไม่ต้องมากอ่ะ 5,000 ล้านคือ 1% เนี่ยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีเงิน 200,000 ล้านเข้ามาในแต่ละปีจากแหล่งของเอราวัณและบงกกนิ้งคิดว่าระบบแบ่งปันผลผลิตนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถรู้ปริมาณที่ผลิตปิโตรเลียมจากประเทศเรานะคะเพราะว่าอย่างระบบของปิโตนัสเขาบอกว่าเขาจะมีระบบการวัดการไหลของน้ำมันและก๊าซเป็นเรียลไทม์คือปัจจุบันขณะทั้งสองฝ่ายคือรัฐบาลกับเอกชนเห็นพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องเถียงกันสมมติประมูลแล้วเนี่ยบอกรัฐได้ไป 60% เอกชนได้ 40% คุณปริมาณปิโตรเลียมขึ้นมา100ก็แบ่งกันไปรัฐก็ได้60เอกชนได้ไป40รัฐมีหน้าที่ในการที่จะบริหารขายตรงส่วนนี้แต่กฎหมายฉบับนี้เนี่ยการไม่มีบริษัทปิโตรเลียมแห่งชาติก็คือให้คู่สัญญาเป็นผู้ขายปิโตรเลียมให้เราถ้าเกิดคู่สัญญาเนี่ยตั้งบริษัทลูกมาแล้วก็ขายปิโตรเลียมให้บริษัทลูกในราคาถูกแต่บริษัทลูกไปขายประชาชนในราคาแพงเราก็ได้น้อยฮะประชาชนก็จ่ายแพงเหมือนเดิมอันนี้มันคือระบบสัมปทานเพราะนั้นสิ่งที่พวกเราคัดค้านกฎหมาย2ฉบับนี้เนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่ระบบแบ่งปันผลผลิตที่เป็นไปตามมาตรฐานที่โลกเขาใช้กันอยู่แต่มันเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตแบบกรรมลอหรือสัมปทานจำแลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานี้ต้องบอกว่ามันเป็นสงครามแย่งชิงการกำหนดกติกาที่จะมาบริหารทรัพยากรปิโตรเลียมของประเทศซึ่งมีมูลค่าถึงปีละ 400,000 ถึง 500,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่นิ้งคิดว่าการที่กลุ่มทุนพลังงานเนี่ยพาสื่อมวลชนไปดูเพื่อที่จะมาเขียนข่าวโฆษณาว่าความล้มเหลวของบริษัทพลังงานแห่งชาติเนี่ยไม่ควรที่จะไปเดินตามรอยนั้นแล้วก็ลงถึงขนาดที่หม่อมราชวงศ์ปรีดาธรเนี่ยลงมาพูดเรื่องนี้ด้วยเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำให้สังคมต้องจับตาดูนะคะว่าบริษัทปิโตรเลียมแห่งชาตินี่คือหัวใจสำคัญของผลประโยชน์มันอยู่ที่ว่าเราจะเอาผลประโยชน์นั้นกลับมาให้ประเทศชาติหรือให้ผลประโยชน์นั้นอยู่ที่เอกชนต่อไปอันนี้คือหัวใจค่ะอีกข้อหนึ่งนะคะการใช้ระบบสัมปทานเนี่ยทำให้เอกชนสามารถมาขอไลเซนส์คือขอสัมปทานเสร็จแล้วไปเลขขายในต่างประเทศกรณีแหล่งนงเยาที่บริษัทที่ได้สัมปทานในประเทศไทยเอาไปเลขขายในตลาดหุ้นที่สิงคโปร์ได้กำไรไปหลายพันล้านแต่ประเทศไทยไม่ได้ได้อะไรเลยแต่ถ้าเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตเอกชนจะไม่สามารถเอาแปลงปิโตรเลียมของเราเนี่ยเรากับเหมือนกับเป็นการจองคอนโดแล้วไปขายต่อจะไม่สามารถเอาแผ่นดินของเราเนี่ยไปเล่ขายในตลาดหุ้นที่สิงคโปร์แบบที่เคยเป็นมาอีกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นนิ้งคิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเราคิดว่าการที่พวกเราเนี่ยได้ลุกขึ้นมาแถลงคัดค้านแล้วก็มีเพื่อนร่วมอุดมการณ์ของเราคือทางสหภาพแรงงานและวิสาหกิจได้เข้ามาร่วมกับพวกเราฉันคิดว่าเวลานี้เนี่ยรัฐวิสาหกิจเองเนี่ยก็กำลังจะถูกกินรวบเหมือนกันในรูปแบบที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเวลานี้ฉันคิดว่าการรักษาผลประโยชน์ของบ้านเมืองนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ประชาชนที่รักชาติบ้านเมืองทุกคนจะต้องมาร่วมมือกันที่จะไม่ให้เอกชนนั้นเนี่ยมากินรวบด้วยใช้วาทกรรมว่าถ้าเราปล่อยรับวิสาหกิจหรือมาทำเองเนี่ยนักการเมืองจะเข้ามาล้วงลูกมันอุปมาเหมือนกับว่าเราบอกว่าบ้านเราเนี่ยเรามีบ้านเรามีทรัพย์สมบัติในบ้านเยอะแต่มีสมาชิกที่ชอบขโมยของในบ้านไปขายขโมยผลประโยชน์ในบ้านไปเข้ากระเป๋าตัวเองเขาเลยบอกว่าวิธีแก้คือขายบ้านไปเสียแล้วก็เช่าบ้านเขาอยู่ต่อไปเพราะว่าเอกชนเนี่ยเมื่อคุณขายบ้านให้เอกชนแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่บ้านของเราอีกต่อไปแล้วเมื่อขายให้เขาแล้วเราเช่าบ้านเขาอยู่เขาจะโขกราคาเราเท่าไหร่เนี่ยเราไม่สามารถจะต่อสู้ได้นะคะเพราะฉะนั้นนิ้งคิดว่า
วันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่ประชาชนทุกคนเนี่ยจะต้องตระหนักรู้ว่าเป็นจุดสำคัญที่เราจะทิ้งมรดกให้กับลูกหลานเราในรูปแบบไหนเราต้องการจะทิ้งมรดกคือขายบ้านขายทรัพย์สินทั้งหมดให้เอกชนเพื่อไม่ให้คนในบ้านขโมยของหรือว่าเราจะกลับมาเอาทรัพย์สินเหล่านี้มาแล้วปรับปรุงไม่ให้คนในบ้านเนี่ยทำผิดหรือทำให้ผลประโยชน์ที่เป็นของส่วนรวมนั้นเนี่ยเป็นของส่วนรวมโดยที่ไม่เอาไปเข้ากระเป๋าส่วนตัวนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องแก้ไขและยังคิดว่าการที่ประชาชนเนี่ยจะต้องออกมาเพื่อให้ท่านนายกได้ยินดิฉันเองยังเชื่อมั่นว่าท่านนายกมีเจตนาดีต่อบ้านเมืองแต่กลุ่มทุนและทุนราชการทั้งหลายเนี่ยที่อยู่แวดล้อมตัวท่านเนี่ยทำให้ท่านไม่ได้ยินเสียงของพวกเราเพราะฉะนั้นวันที่30คือการออกมาเพื่อให้ท่านได้ยินพวกเราให้ท่านได้ยินพวกเราว่าประชาชนรักชาติบ้านเมืองเหมือนท่านนายกรัฐมนตรีและการรักชาติบ้านเมืองคือการรักษาสมบัติของแผ่นดินให้กับประชาชนทุกคนไม่ใช่โอนให้กับเอกชน